พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook ไลฟ์ประจำวันศุกร์ที่30กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อ3วันก่อนถอนประกันกับมุมมองการเมืองไทยวันนี้เป็นวันสุดท้ายชีวิตของข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุ60ปีหรือองค์กรที่เกษียณอายุ70ปีวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทำหน้าที่หลายคนอาจจะเลือกชีวิตไปทำงานต่อหลายคนอาจจะใช้ชีวิตในการพักผ่อนหรืออยากจะทำอะไรตามใจปรารถนาของวันเวลาที่รอคอยนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนั้นก็ขอต้อนรับในฐานะประชาชนเต็มขั้นไม่ว่าท่านจะรับราชการเป็นอะไรผ่านมาก็ตามตำแหน่งแห่งหนก็ชัดเจนว่าคือสิ่งที่สมมุติขึ้นเท่านั้นเองเมื่อถอดหัวโขนออกชีวิตแห่งความจริงนั่นคือความสุขที่สุดของท่านทั้งหลายทุกคนเมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะครับมาขึ้นศาลในคดีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยได้ฟ้องฐานหมิ่นประมาทแล้วก็ได้พูดวลีหนึ่งว่านักรบต้องเสียสละซึ่งผมเองนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องการที่จะไปซ้ำเติมใดๆคุณสนธิติดคุกผมก็บอกกับพี่น้องว่าเราก็ไม่ควรจะสะใจแต่การเสียสละนั้นควรจะเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องการใช้เอกสารเท็จในการกู้เงินธนาคารกรุงไทยเพราะเวลานี้อย่างที่ผมได้อธิบายความเลยนะครับว่ามันมีบริบทของสังคมบางจำพวกที่บอกว่าได้ใช้มาตรฐานแล้วสำหรับการจัดการกับทุกฝ่ายเริ่มต้นจากสนธิลิ้มทองกุลมาลูกของสุเทพเทือกสุบรรณและก็ถึงคิวนปช.ความจริงเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวกับคดีทางการเมืองนั้นมันเป็นคนละแถวแถวคดีทางการเมืองนั้นพวกผมถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีกันมาแล้วเกือบทั้งสิ้นแต่คดีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นพวกกับผมไม่มีใครที่ต้องคดีในลักษณะทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปล่งวาจาว่านักรบต้องเสียสละถ้าคุณสนธิไปต่อสู้เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องคดีติดคุกสามารถเปล่งวาจานี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ใดๆเลยนั้นถ้าใช้เอกสารเท็จไปกู้เงินธนาคารกรุงไทยและก็ถูกจับและต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและก็บอกว่าการติดคุกคือการเสียสละแสดงว่าถ้าใครไปทำอย่างเดียวกันนั้นก็เป็นบุคคลที่ต้องเสียสละคือผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองนั้นคิดอุตริกันได้ไปไกลถึงขนาดนั้นและไม่เจตนาเลยครับคนติดคุกไปแล้วผมเข้าใจและผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องตามคุณสนธิไปหรือไม่แต่อยากจะบอกว่าเป็นคนละแถวกันถ้าแถวในเชิงผลประโยชน์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมแต่ในทางการเมืองนั้นพวกผมยังไม่มีใครมาต่อแถวดังนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลา3วันซึ่งผมและคณะก็ไม่รู้ชะตากรรมเฉกเช่นเดียวกันว่าปลายทางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็ได้บอกกับบรรดาหมู่มิตรว่าไม่ว่าเวลาจะเหลือนับวันนับชั่วโมงหรือจะนับนาทีวินาทีก็ตามผมจะได้ใช้เวลาทุกลมหายใจนั้นให้มีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าตลอดระยะเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นไม่มีอะไรที่เป็นความอีนังขังขอบชีวิตได้ผ่านความยากลำบากมาอยู่แล้วระหว่างนอนถ้ำกับนอนในเรือนจำผมก็ผ่านการนอนมาทั้งสองอย่างแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นก็คือว่าสิ่งที่พวกเราพยายามจะต่อสู้กันมาโดยตลอดท่ามกลางข้อกล่าวหามากมายในลักษณะของการดูถูกและเหยียดหยามแต่ถ้าใครที่มีใจอย่างเป็นธรรมแล้วนั้นผมก็เป็นของผมมาอย่างนี้ตลอดชีวิต
ปี 2534-35 ผมเคยปราศัยตามที่ต่างๆไว้อย่างไรได้แสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างไรจนกระทั่งบัดนี้ผมยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในเรื่องประชาธิปไตยแม้แต่เพียงเรื่องเดียวหลายคนเปลี่ยนแล้วคนยกย่องแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนบางพวกที่เปลี่ยนก็ร่วมในการประณามทั้งที่ผมยืนอยู่ณจุดเดิมกันมาโดยตลอดในสนามของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่ามันไม่ใช่เรื่องของการหวั่นวิตกแต่เป็นเรื่องของการมีสติไม่ว่าเราจะมีสติเพื่อการจะสูญสิ้นอิสรภาพหรือจะมีสติในช่วงของการรอความตายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวินาทีอย่างนี้นั้นเราได้ผ่านชะตากันมาแล้วก็ได้ทำใจและได้พิสูจน์หัวใจไม่ว่าจะเป็นวินาทีแห่งการสูญสิ้นอิสรภาพหรือวินาทีซึ่งเป็นความเป็นความตายที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาเหตุการณ์ของชาติบ้านเมืองครับมีความหลากหลายเรื่องราวและผมเองก็มีความเชื่อว่าการกวาดล้างทางการเมืองนั้นยังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปวันนี้ครับไม่มีอะไรที่จะใหญ่ไปกว่าการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนนั้นมันเป็นเรื่องเล็กกว่าชาติบ้านเมืองเราเองก็ได้เห็นสภาพการถึงความล้าหลังอันเป็นผลจากที่เราไม่มีเสถียรภาพที่มั่นคงในเรื่องระบบประชาธิปไตยบางประเทศเขาเคยล้าหลังกว่าเราเพราะเขาเป็นเผด็จการวันที่เขาสลัดเผด็จการได้อย่างอินโดนีเซียแม้กระทั่งพม่าหรือแม้กระทั่งกัมพูชาข้างบ้านเนี่ยนะครับเขาก็มีความเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจและการยอมรับจากเวทีนานาชาติประเทศที่ถูกข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันอย่างรุนแรงอย่างอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่โปร่งใสมากที่สุดก็โดยวิถีทางของประชาชนที่ออกมากำหนดเลือกผู้นำที่ถูกต้องและกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองได้พม่าเขากล้าเปลี่ยนแปลงและยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างสง่างามใครก็อยากจะเจอกับองซานซูจีเหมือนที่อยากเจอเนลสันเมนเดลาเนลสันเมนเดลาเนี่ยครับเป็นยิ่งกว่าแหล่งท่องเที่ยวของแอฟริกาขณะที่มีชีวิตอยู่หลุมฝังศพวันนี้ก็ยังเป็นอมตะอยู่เช่นเดียวกับคนทั้งโลกนะครับอยากถ่ายรูปอยากพบกับองซานซูจีในฐานะนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่มั่นคงเรื่องจุดยืนเนลสันเมนเดลาเขาอยู่ในคุก27ปีองซานซูจีก็อยู่นะครับในบ้านถูกขังห้ามออกนอกบริเวณนับ10ปีแต่ด้วยความที่มีจิตใจมุ่งมั่นนะครับยืนหยัดในแนวทางประชาธิปไตยและในทางแนวทางที่ไม่แก้แค้นในวันเวลาแห่งมีอำนาจมันได้สะท้อนของการยอมรับของคนทั้งโลกถึงความยิ่งใหญ่เหตุการณ์ของประเทศไทยนี่นะครับหลายคนอาจจะมีความวิตกเรื่องนายกคนนอกซึ่งในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีนั้นซึ่งเดิมเจตนาของกรรมการยกร่างนะครับก็ให้ถือเป็นวาระแรกแต่ว่านี่ก็ได้ทุกวาระนั่นหมายความว่าในระยะเวลา5ปีเนี่ยนะครับก็คือ2สมัยในทางการเมืองก็คือ8ปี8ปีนั้นเนี่ยนะครับสามารถเลือกนายกคนนอกได้ทุกครั้งนะครับจากกี่ครั้งก็ตามไม่มีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่ผมเองได้คาดคิดกันมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเมื่อจิตใจเราเนี่ยนะครับได้ปล่อยวางนะครับประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งไม่ใช่เพราะว่าไม่รักชาติบ้านเมืองเพียงแต่ว่าต้องการจะบอกกับประชาชนให้เห็นว่าหัวโขนนั้นควรจะสวมนะครับอย่างมีเกียรติยศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อการประกาศจุดยืนไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมเองก็ไม่ได้มีความวิตกเรื่องนายกคนนอกเพราะผมคิดอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับบวรศักดิ์จนกระทั่งถึงฉบับมีชัยฤชุพันธุ์อันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35 10วงเล็บซึ่งเราเองก็พอที่จะคาดเดากันได้หรือว่าอ่านในกระดานหน้าขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นนะครับจะเหลือสักกี่คนซึ่งโอกาสที่จะรอดเป็นเรื่องยากนะครับไม่คดีใดก็คดีหนึ่งหนีไม่พ้นหรอกครับเพราะการตั้งท่าเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องในแต่ละราวจ่อทั้งหมดนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจ่อไป15คดีนะครับซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วนะครับและกำลังจะถูกตีความว่าถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและก็จ่อเขาอีก14คดีและก็มีเส้นทางลักษณะเดียวกันองคาพยพของสสพรรคร่วมรัฐบาลกว่า300ชีวิตก็จะไปในมิติที่ไม่ได้แตกต่างกันครม.เนี่ยนะครับชุดนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับในเวลาที่ถูกดำเนินคดีเรื่องจำนำข้าวนั้นก็ต้องชดใช้ 20% ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแม้กระทั่งว่ายังไม่แถลงเป็นทางการแต่ว่าแหล่งข่าวที่เอามาลงนั้นก็เชื่อว่าเป็นแหล่งข่าวที่ฟังแล้วก็ความจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นกันประเทศนี้ก็จะเต็มไปด้วยคนล้มละลายจริงอยู่ครับนายรองนายกวิษณุก็บอกว่าคดีเนี่ยครับอยู่ถึง10ปีนะครับไม่มีเงินจ่ายก็ต้องล้มละลายล้มละลายก็เข้าไปเงื่อนไขอะไรเต็มกันไปหมดนะครับตามไล่ตามยึดทรัพย์กันวุ่นวายกันไปหมดแต่ผมเองเนี่ยนะครับก็มองเห็นว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เล็กกว่าความไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าความเป็นประชาธิปไตยมันบังเกิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะกล่าวหากันได้แต่จะต้องมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีอย่างยุติธรรมอย่างเสมอภาคไม่ใช่ว่ากล่าวหาไม่ได้แต่ที่มากไปมากกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่มันตอกย้ำกับสังคมไทยก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ต้องคดีในลักษณะเดียวกันทั้งที่มีพฤติการที่มีความชัดแจ้งนะครับในหลากหลายเรื่องราวในช่วงที่ผ่านมาผมเองก็ยังบางทีก็ยังขำอยู่เลยปปช.ไปเล่นงานเนี่ยนะครับประธานรัฐสภาบอกว่าทำหน้าที่ไม่เป็นกลางแล้วถามกลับว่าแล้วปปช.ล่ะคุณเป็นกลางแล้วหรือยังแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดและก็ใครเป็นคนทำบ้านเมืองจะอยู่ในสภาพอีหลักอีเหลือเป็นสังคมอกแตกกันอีกยาวไกลถ้าเราไม่ตระหนักนี่นะครับว่าเรื่องหลักของบ้านเมืองคืออะไรเพราะว่าเราเองก็เห็นความตะแบงกันอยู่แล้วนี่ถ้าคนอีกตระกูลหนึ่งเนี่ยนะครับไปตั้งบริษัทในค่ายทหารเนี่ยประมูลงานในกองทัพที่บริษัทตัวเองตั้งหรือแม้กระทั่งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเครือญาติสามารถปลดคนได้ทุกเวลาเนี่ยอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่ก็พยายามอธิบายว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับไม่ผิดแต่ไม่สมควรสารพัดที่จะหยิบยกมาอธิบายและก็ใช้การเวลาทอดยาวนะครับแล้วก็ละลายหายไปเหมือนกับเรื่องอุทยานราชภักดิ์หรือว่าดื้อตาสายแบบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือว่าตีลูกมึนแบบ GT 200หรือว่าเรือเหาะไม่เหาะก็ไม่ผิดไม่เหาะแล้วจะผิดยังไงนี่นะครับคือโลกแห่งความเป็นจริงนี่ไม่นับคดีโรงพักนะครับถ้ายึดแนวทางเดียวกันคดีปรส.เนี่ยควรจะมีครม.มาหารไหมล่าสุดเนี่ยนะครับคือคดีคลองด่านเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะดำเนินคดีรองนายกวิษณุเนี่ยรู้ดีที่สุดนะครับตั้งแต่ต้นจนจบรู้เรื่องทุกขั้นตอนทำไมท่านไม่อธิบายเรื่องราวเหล่านี้และขยันอธิบายเหมือนกับเรื่องจำนำข้าวกันบ้างท่านก็บอกว่าถ้านายกคนนอกอยู่ทนอยู่ได้ถึง8ปีผมก็บอกว่าถ้ามีรองนายกอยู่ทนก็อยู่ได้ถึง8ปีเหมือนกันแต่ถามว่าบ้านเมืองของเราในวันข้างหน้าจะมีสภาพการกันอย่างไร
ผมเองนั้นก็ยังอยู่อีกหลายบ่วงนะครับในคดีที่ทางที่เป็นคดีทางการเมืองแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าเรื่องของผมยังเป็นเรื่องเล็กนะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคืออนาคตของชาติบ้านเมืองในท่ามกลางที่เรามีความเห็นที่แตกต่างในท่ามกลางที่เราสับสนในเรื่องความถูกต้องความดีงามที่เราสับสนหลักนิติรัฐนิติธรรมเราสับสนคำว่าจริยธรรมคุณธรรมธรรมาภิบาลมันกลายเป็นว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไปทำมีธรรมาภิบาลอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าไปทำก็ไม่มีธรรมาภิบาลจริยธรรมนี่นะครับก็ใช้กับบางฝ่ายทั้งที่เป็นคำที่กว้างเป็นนามธรรมจริยธรรมคุณธรรมธรรมาภิบาลแต่มันอยู่ที่ใครมีอำนาจและจะเลือกใช้ในแต่ละเรื่องนี่นะครับมันได้สร้างความคลางแคลงใจให้เกิดขึ้นตามลำดับผมบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับในระยะเวลาอันนี้ว่าเรายังต้องใช้ความอดทนท่านอย่าได้เบื่อคำว่าอดทนของผมเลยแต่ผมเองต้องการให้สังคมไทยนั้นได้มองเห็นทุกปัญหาและเข้าใจทุกปัญหาในบริบทเดียวกันเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าความเร่งรีบทุกอย่างนั้นความเข้าใจในสถานการณ์มันไม่เท่ากันอย่าว่าแต่รัฐธรรมนูญแบบนี้เลยครับรัฐธรรมนูญปกติชนะเราก็ปกครองไม่ได้อยู่ดีนะครับจากการสร้างวิกฤตเทียมและก็มีกระบวนการนะครับเป็นองคาพยพถ้ากราบใดเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญไม่มีแก่นแท้ที่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องปัญหาของชาติบ้านเมืองก็หนีวังวนนี้กันไปไม่จบใครเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งแท้อีกซีกหนึ่งนั้นเหมือนเข้าไปสู่ลานประหารและคนที่เป็นครม.ก็มีสภาพนะครับลูกผีลูกคนในขณะนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นบุคคลถูกยึดทรัพย์เป็นบุคคลล้มละลายกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ผมเองเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับอุทาหรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมก็ยังเชื่อว่านี่นะครับถ้าวันหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้แจ่มแจ้งได้มีความแจ่มชัดและความอคติได้หมดลงไปนั้นในวันที่เรามองเรื่องเดียวกันเหมือนกันนั้นผมเชื่อว่าวันนั้นเราจะนับหนึ่งประเทศไทยกันได้ผมไม่ได้สนใจในทางอำนาจนะครับเพราะผมเองก็เห็นสภาพกันอยู่แล้วและก็ไม่ได้มีความอินังขังขอบกับเรื่องหัวโขนใดๆเป็นประชาชนคนธรรมดาอยู่ระหว่างมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีอิสรภาพหรือไม่มีอิสรภาพแต่ว่าผมต้องการใหคนรุ่นต่อไปเขาได้ฟังการพูดการบันทึกช่วยจำของผมว่าผมต้องการว่าให้บ้านเมืองนี้ยืนในหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องมากกว่านะครับอำนาจที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือตำแหน่งแห่งหนใดที่ได้มาด้วยไม่ถูกต้องและจนละเลยเนี่ยนะครับรักตัวเองมากกว่าชาติบ้านเมืองคนที่รักตัวเองมากกว่าชาติบ้านเมืองก็จะเอาชาติบ้านเมืองไว้บังหน้าในทุกประเด็นพูดแล้วตัวเองก็ดูดีแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นตัวเองคือผู้ได้ตัวเองคือผู้รับประโยชน์ประเทศคือผู้เสียหายเราผ่านนี้นะครับบริบททางการเมืองอย่างนี้กันมานานแล้วแต่ทั้งหมดนั้นคือมุมมองของผมในห่วง3วันก่อนที่จะพิจารณาคดีการถอนการประกันตัวซึ่งผมเองก็วาดหวังว่าอย่างเช่นคนทั่วไปว่าจะได้รับความยุติธรรมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับสาระแห่งคดีที่ถูกดำเนินคดีไต่สวนมา6ปีแล้วนะครับขึ้นศาลมา6ปีแล้วก็ยังไม่ได้ถึงตัวว่าผมเองได้เกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหานี้อย่างไรทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ยังจะต้องเจ็บปวดกันอยู่เพียงแต่ว่าแถวของผมนั้นเป็นแถวของการต่อสู้ทางการเมืองผมเองยังไม่ได้เห็นพันธมิตรไม่ได้เห็นกปปส.มาต่อแถวนะครับกับการสูญสิ้นอิสรภาพแต่แถวในเรื่องผลประโยชน์กับคดีช่อโกงหรือว่าการรุกที่หลวงนั้นผมไม่ได้อยู่ในแถวนั้นอย่าได้เอาผมไปรวมและผมก็คิดว่าในเรื่องความผิดเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องนักรบผู้เสียสละ
นักรบผู้เสียสละนั้นต้องอยู่ในสนามรบไม่ใช่อยู่ที่ธนาคารหรืออยู่บนภูเขานะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสิทธิของตนนะครับบ้านเมืองนี้เรายังจะต้องทำความจริงให้ปรากฏกันอีกมากมายนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ห่วงใยแต่นี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในชีวิตเราต้องเผชิญวิบากกรรมอันนี้กันต่อไปจนกว่าบ้านเมืองนี้จะเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องพบกับ Facebook Live ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ